จะหย่ากันเหรอได้แต่คุณต้องให้เงินฉัน3ล้านบาทส่วนลูกอ่ะก็ต้องอยู่กับฉันแล้วคุณต้องโอนเงินให้ทุกเดือนเดือนละ 50,000 บาทเป็นค่าเลี้ยงดูลูกคุณทำได้ไหมคะได้ครับผมรับปากพรุ่งนี้เจอที่อำเภอเราไปเซ็นใบหย่ากันจะหย่างั้นเหรอได้แต่คุณต้องให้เงินฉัน3ล้านบาทส่วนลูกอ่ะก็ต้องอยู่กับฉันแล้วคุณต้องโอนเงินให้ทุกเดือนเดือนละ 50,000 บาทเป็นค่าเลี้ยงดูลูกคุณทำได้ไหมคะสวัสดีครับแพตตี้เป็นไงครับยังอยู่ต่างจังหวัดเหรอผมคิดถึงคุณมากแล้วจะกลับมากรุงเทพเมื่อไหร่ครับเดือนหน้าเลยเหรอได้ครับได้ครับถ้างั้นน่ะเดือนหน้ากลับมาเราเจอกันนะครับครับพี่โน้ตคะวันนี้เหนื่อยไหมคะนิดหน่อยครับคือพอดีว่าวันก่อนนะคะหนูเจอคอนโดนึงสวยมากหนูเลยอยากจะได้ไว้สักห้องนึงนะคะคอนโดเหรอครับใช่ค่ะเผื่อไว้ว่าวันหยุดเราจะได้ไปพักผ่อนเที่ยวด้วยกันไงคะแล้วราคาเท่าไหร่ครับ2ล้านค่ะ2ล้านหนูอยากได้จริงๆนะพี่โน้ตซื้อให้หนูหน่อยนะนะมาๆๆได้ครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมโอนเงินให้นะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยแต่ตอนนี้ผมหิวแล้วเราไปหาอะไรทานกันนะครับได้ค่ะไปกันคุณเงินค่าเลี้ยงดูลูกเดือนที่แล้วล่ะเมื่อไหร่จะโอนให้นี่คุณรีบร้อนไปทำอะไรครับจะเอาเงินไปทำอะไรผมว่าคุณน่าจะเลี้ยงหนุ่มๆไว้แล้วสินายคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะตอนนี้เลขาของคุณสมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายบัญชีโกงเงินบริษัทตอนนี้หนีไปทั้งหมดแล้วค่ะอะไรนะครับเดี๋ยวคุณอ่ะรีบออกไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยนะครับได้ค่ะแพตตี้ครับเงินที่ผมโอนให้คุณ2ล้านน่ะคุณได้เอาไปซื้อคอนโดหรือยังครับพอดีตอนนี้บริษัทผมอ่ะเกิดปัญหานิดหน่อยครับผมต้องการใช้เงินคุณโอนมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับไหนล่ะคุณเงินค่าเลี้ยงดูลูกเมื่อไหร่จะโอนให้คุณวางใจนะครับเดี๋ยวผมจะรีบโอนให้นะครับทำไมคุณต้องให้ฉันมาถามเงินค่าเลี้ยงดูลูกทุกเดือนมันยากนักเหรอแค่โอนให้โดยที่ฉันไม่ต้องมาทวงอ่ะครับเดี๋ยวผมโอนมาให้นะครับ
กลับก่อนนะลูกรออยู่ครับผมรู้ว่าผมมันไม่ดีที่ไม่เคยสนใจไม่เคยให้ความสำคัญของคุณและลูกผมรู้ว่าที่ผมทำอ่ะมันเกินจะให้อภัยแต่เห็นแก่ลูกและครอบครัวของเราคุณให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมครับที่ผ่านมาฉันไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดคุณเลยคุณสัญญากับฉันได้ไหมว่าต่อไปอ่ะคุณจะไม่ทำแบบนี้อีกได้ครับผมสัญญา